สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนวันนี้กลับมาพบกับช่อง SNSN อีกแล้วนะคะก็วันนี้นะเราจะมาทำกิจกรรมต่อนั่นเองอุ๊ยภาพคาสีนสวยจังเปลี่ยนเหรอมันหรือมันอันเดียวกับอันที่แล้วไม่รู้เพราะว่า EP พาร์ท2 EP 1อะเราไม่ได้ดูหน้าจอตอนนี้เราเล่นสะสมไว้แล้วเราไม่แน่ใจว่าพาร์ท2 EP 2ซึ่งเป็น EP เนี้ยเราจะได้ใช้ทรัพยากรไหมเพราะว่าเราก็เล่นกากไว้ประมาณ 3-4 ตาไม่รู้ว่าต้องไปเล่นเพิ่มไหมถ้าสมมุติว่าต้องไปเล่นเพิ่มก็เดี๋ยวอาจจะมาต่อให้ทีหลังอุ้ยใครอ่ะสวยจังเลยแมรี่เหรออุ้ยสวยสวยสวยโอ้อดีตเสมือนใบมีดตัดทำลายความไร้เดียงสาไปยังภาพหลอนล่อนเร่โอ้โหเดี๋ยวทำอันนี้ก่อนก็ได้นะอดีตเสมือนใบมีดอ่ะยินดีต้อนรับสู่วงกฎเพนโรสรางวัลใหม่ได้รับการอัปเดตแล้วร่วมจับรางวัลอัปเดตรางวัลใหม่สามารถแตะดูได้ที่ตรงกลางของหน้าต่างคะแนนคำอวยพรในไนติงเกลของขั้นก่อนหน้าจะมีผลใช้ในขั้นปัจจุบันเท่านั้นไอเทมนี้สามารถใช้คะแนนคำนวณสามารถใช้คะแนนคำอวยพรในไนติงเกลแรกในร้านกิจกรรมได้อ๋อเดี๋ยวนะโอ้โหแป๊บนึงนะเดี๋ยวจับรางวัลที่ว่าคือจับรางวัลไอ้นี่ใช่ไหมนะอันนี้ก็มานั่งดูรีแอคชั่นอู้สวยจังสวยเกินไปแล้วนี่สวยจังเลยอ่ะเอ้ยดอกกุหลาบสวยจังเราหมุนได้ไหมอุ้ยหมุนได้ด้วยทุกคนสวยมากโหราชินีสีเลือดซีรีส์อะไรไม่รู้เขาซีรีส์รูปภาพที่เหลือแห่งความหวังโอเคทุกคนเราจะหนีจากตรงนี้กลับไปดูกิจกรรมของเรากันนะคะโอเคเหลืออีกกิจกรรมอีก2วันนะมาเข้าสู่ร้านขายของเก่าแล้วทุกคนบันโบสุขสันต์วันปีใหม่บันโบลัคกี้เลือกภาพวาดให้ตัวเองตามความชอบลัคกี้ชอบมันมากที่สุดหวังว่าคุณจะชอบมันเหมือนกันนะมันโมในปีใหม่นี้น่ะลัคกี้ขอให้คุณคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนานะเฮ้ยยังสร้างมังกรไม่ได้เลยจ้ะเนี่ยเหลือไม้อันเดียวได้แหละที่ยังสร้างไว้ได้นะคะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเราจะกลับไปดูนักวิจัยคัมภีร์อี้จิงใกล้ถึงวันปีใหม่แล้วขอให้มีความสุขมากๆนะเดินตรงไปจากประตูใหญ่ของไชน่าทาวน์สะพานตรงนั้นมีการทาสีใหม่เป็นสีแดงสวยสดงดงามมากเลยทำให้ฉันรู้สึกว่าวันส่งท้ายปีเก่าธรรมดานี้น่ะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นอีกนิดหน่อยนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถนั่งเล่นริมสะพานอากาศสดใสแม้ว่ายังหนาวอยู่นะแต่ก็ทำให้ผู้คนรู้สึกว่าฤดูใบไม้ผลิกำลังจะมาถึงขอให้คุณมีความสุขตลอดปีเพื่อนและครอบครัวพร้อมหน้าเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะแสนสุขสันต์นะอันนี้ก็จะเป็นเช็คอินรายวันใช่ไหมโอเคเมื่อพูดถึงรูปลักษณ์ของมังกรตะวันออกสิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็คงจะเป็นหัวมังกรที่งดงามประการตาว่ากันว่ามังกรมีความเหมือน9ประการและความต่าง9ประการประการก่อนนะกล่าวอีกในนึงคือรูปลักษณ์ของมังกรนั้นเป็นการผสมผสานระหว่างรูปลักษณ์ของสัตว์ต่างๆมากมายหากมองดูหัวมังกรอย่างใกล้ชิดก็จะมองเห็นลักษณะต่างๆ
มีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับที่มาของหัวมังกรในประวัติศาสตร์หนึ่งในนั้นก็คือเขาเหมือนกวางหัวเหมือนอูฐและตาเหมือนกระต่ายซึ่งลักษณะของมังกรแต่ละอย่างอาจจะแสดงถึงความโชคดีที่แตกต่างกันไปนะอันนี้ก็จะหมดแล้วตอนนี้เราก็ยังทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่าลองไหมลองแบบนะเราต้องการหาอะไรฟางเหรอลองไปหาฟางไหมนะไหนๆก็ไหนๆแล้วทุกคนเราลองไปหาฟางกันนะเพราะว่าเล่นโอกาสที่จะได้รับมันน่าจะยากกับมันเหลืออยู่อย่างเดียวเองอ่ะก็เลยอยากทำให้ได้อ่ะเพ่งมะเพ่งหรือเปล่าใครคือกระโดดขันตรงนี้อุ๊ยสวัสดีจ้ะค้างจ้าไม่ทุกคนจะเห็นไหมแต่น่าจะเราค้างมากนะตอนนี้คนเล่นเยอะแหละเอาละทีนี้เราจะมาเอาของอย่างเดียวนะเอ้าเราวิ่งไปไหนเนี่ยโอเคเรามาหาของอย่างเดียวอะตรงนี้มันคือขอนไม้เรามาเอาฟางมาสิเราต้องการฟาง3อันน่ะไม้ไผ่จ้ะขณะที่ทำการแสดงเชิดมังกรตำแหน่งใดที่มันอยู่ด้านหลังสุดคำตอบผิดชาฟังไม่ได้ต่อแล้วนักโบราณของโบราณไม่เคยทำติ่มซำชนิดใดถูกต้องนักโบราณของโบราณไม่เคยก๋วยเตี๋ยวหลอดนักก็ก่อนนะมังกรที่นักโบราณของโบราณทราบมีตรงนี้จำนวนเท่าไหร่เอ๊ะหนึ่งละอ้าวถูกอีกน่าจะยังไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปเล่นสักแมตช์2แมตช์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะคะ
นะไปดูก่อนนะก็ยังขาดอยู่เช่นเดิมโอเคอันนี้ก็จะเป็นของพาร์ทวันนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะทุกคนสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เรากลับมาอีกแล้วเล่นไปแล้วนะแต่ว่าน่าจะหาฟังไม่ทันเวลาแหละทุกคนสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่และอย่าลืมกินอาหารวันตรุษจีนด้วยล่ะไม่กี่วันมานี้น่ะห้องครัวของอาคารซวนเจียนเต็มไปด้วยกลิ่นของเนื้อหัวหอมแล้วก็ขิงเชฟใส่น้ำลงในกระทะพร้อมกับเสิร์ฟอาหารอร่อยอร่อยไม่หยุดเลยเปลวไฟลุกโชนจนถึงวันปีใหม่เพื่อนเก่าและใหม่นั่งอยู่ด้วยกันข้างโต๊ะกลมเสียงพูดคุยและหัวเราะดังกล่าวเดี๋ยวก่อนดังกว่าดอกไม้ไฟและระฆังที่อยู่ห่างไกลออกไปอีกนะหวังว่าคุณจะสนุกกับวันส่งท้ายปีเก่าที่จะมาในไชน่าทาวน์แล้วก็เจอกันใหม่ปีหน้านะเอ้าได้เฉยทุกคนมาสร้างมังกรอ่ะโหสร้างแล้วเหรอฟังให้ดีขั้นตอนแรกในการทำมังกรไฟคือใช้ไม้ไผ่แล้วก็ลวดเหล็กผูกเป็นลำดับมังกรส่วนต่างๆของร่างกายมังกรแล้วก็ต่อให้แน่นไม่ให้หลุดคุณถนัดเรื่องการซ่อมแซมของโบราณวัตถุต่างๆก็น่าจะออกแบบได้ดีเหมือนกันนะแม้ว่าการตกแต่งจะไม่ดีนักแต่ก็มีฝีมือที่น่าเชื่อถืออยู่หากมันหลุดออกจากกันแล้วก็แม้ว่าจะหุ้มด้วยเงินทองก็ไม่สามารถทำให้การแสดงเข้าถึงใจผู้คนได้ฉันก็จะช่วยด้วยการสร้างกระดูกมังกรจำนวนมากเนี่ยต้องใช้ความพยายามอย่างมากอย่าให้ไม้ไผ่เหมือนครั้งก่อนละต้องใส่ใจทุกรายละเอียดงานนี้จะต้องสำเร็จถึงจะสำเร็จได้เนี่ยทุกคนน่าจะสร้างมังกรไม่ทันนะคะทุกคนทันได้แค่อันเดียวเองอะเพราะว่าเขาบอกว่าการจะรับวัตถุดิบต้องทำแล้วน่าจะไม่ทันนะพยายามแต่มันไม่ทันค่ะมอนภาพมังกรอันนี้มาเช็คอินจ้าลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของมังกรตะวันออกคือมีร่างกายที่แข็งแรงและเพรียวบางบางคนเชื่อว่ารูปร่างของมังกรนั้นได้มาจากงูต่อจากเมื่อวานนะคองูเนี่ยของมังกรตะวันออกจะมีการผสมผสานลักษณะของปรากฏการณ์ท้องฟ้าตามธรรมชาติเช่นเมฆหมอกและรุ้งกินน้ำมันจึงซ่อนตัวในระหว่างภูเขาและทะเลลอยเหนือก้อนเมฆทะลุผ่านหมอกอันนี้ถึงวันที่21อ้าวอันนี้ได้อยู่นะโอ้หมดแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนนะลองไหนๆก็มาแล้วโอ้สวัสดีพี่ใหม่คุณยังไม่ลืมที่จะคุยกับฉันอย่าให้ฉันพูดอะไรที่มันเลื่อนลอยเช่นขอให้ประสบความสำเร็จขอให้สมปรารถนานะสำหรับฉันแล้วนะสิ่งที่สมจริงที่สุดก็คือการมีทักษะที่ตัวเองชอบแล้วก็มีเงินเพียงพอในการดำรงชีวิตปีใหม่นี้ฉันจะพอใจมากขึ้นหากได้กินอาหารดีๆสักมื้ออย่างนั้นขอให้คุณปราศจากโรคภัยปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรงนะมันต้องเล่นเยอะๆไงซึ่งเราขาดปัจจัยตรงนี้ดอกนี่เฟซแผนที่อ่ะมาหาของจ้ะขาดทุกอย่างเลยตอนนี้มันหยิบได้3ครั้ง
ให้ทุกจรวด3ครั้งเหมือนภาพเริ่มต้นเกมมันจะมีความแตกต่างออกไปนิดหน่อยเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นวันตรุษจีนแล้วเมื่อวานเราก็ไปเที่ยวตรุษจีนมานะคะก็อาจจะทำให้พลาดกิจกรรม 2-3 อย่างไปซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะทำตัวของมังกรได้ทันเวลานะทุกคนก็ต้องขออภัยไว้ก่อนเลยว่าพยายามแล้วจริงๆแต่มันได้แค่ขั้นตอนเดียวเองอะมาเดี๋ยวเรามาเก็บของกันนะทุกคนว่าแต่เขาบอกทำได้ถึงนานอยู่นะเดี๋ยวนะป่ะมากิจกรรมวันนี้ก่อนแล้วกันแต่ที่หางมังกรเพื่อให้มังกรในม้วนกระดาษเต็มไปด้วยเสน่ห์รูปลักษณ์ของหางมังกรเนี่ยจึงมีความสำคัญมากหางของมังกรจะต้องเป็นเส้นยาวสลวยและมีการพริ้วไหวที่สง่างามและเป็นธรรมชาติหางมังกรเนี่ยมีหลายรูปแบบนะทั้งหางปลาเปลวไฟใบกกดอกบัวและอื่นๆมีเพียงหางของมังกรมีชีวิตเท่านั้นที่จะสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงในท่าทางต่างๆของมังกรบินได้อ่ะได้อยู่ต้องใช้อันนี้ชดเชยและแปลว่าสิ่งที่น่าสนใจเมื่อเราพูดถึงกรงเล็บมังกรจริงๆแล้วนะเรากำลังหมายถึงนิ้วเท้าของมังกรในประวัติศาสตร์เนี่ยรูปลักษณ์ของมังกรได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงมามากมายหลายแบบสำหรับกรงเล็บของมังกรเนี่ยเคยมีตั้งแต่กรงเล็บ2อัน3อัน4อันและแม้แต่5อันส่วนมังกรในม้วนกระดาษนี้น่ะมีกรงเล็บ4อันอ๋อลูกแก้วตามภาพส่วนใหญ่เรามักจะเห็นมังกรที่เจอลูกแก้วมังกรมีการตีความหมายของมังกรมีมังกรมากมายบางครั้งลูกแก้วก็มีมังกรลูกแก้วมังกรก็มีไฟลุกโชนซึ่งนั่นเป็นตัวแทนของดวงอาทิตย์เห็นลูกแก้วแล้วนึกถึงอะไรนะเมฆลาล่อแก้วของไทยนะของไทยเมฆลาล่อแก้วรามาสูรเห็นแล้วขว้างขวัญเข้าใส่แต่อันนั้นมันอะไรนะแวบวับวับไปอันนั้นน่าจะเป็นเรื่องของฟ้าผ่าแต่เห็นเขาใช้ลูกแก้วเหมือนกันเลยนึกถึงบทเรียนภาษาไทยที่เคยเรียน
ไม่รู้รุ่นนี้เคยเรียนกันไหมนะบทนี้แต่หากเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมังกรกับสัตว์น้ำและงูก็อาจจะตีความได้ว่าเป็นไข่หรือไข่มุกเช่นกันว้าวสิทธิ์โรงรับจำนำช่างเครื่องกลตัวของมังกรตะวันออกเนี่ยปกคลุมไปด้วยเกล็ดที่ว่ากันว่าเหมือนกับเกล็ดปลาคาร์ฟทำให้มังกรไม่เพียงแค่สามารถบินได้ในอากาศเท่านั้นนะแต่ยังว่ายน้ำได้เหมือนปลาอีกด้วยซึ่งเกล็ดมังกรยังถือเป็นสมบัติล้ำค่าอีกอย่างนึงอีกด้วยนะมันดูเหมือนว่ามันกำลังขยับอยู่เลยเชื่อเหลือเชื่อจริงๆอ่ะมีสมบัติอัศจรรย์มากมายในโลกใบนี้ฉันย้ายจากบ้านเกิดมาที่นี่และได้เดินทางไปหลายแห่งเพื่อท่องเที่ยวและทำธุรกิจสิ่งที่ฉันเห็นและได้ยินนั้นน่ะน่าตื่นตาตื่นใจมากกว่าม้วนกระดาษม้วนนี้อีกนะว่ากันว่ามีแปลงที่มีชื่อว่าไผ่ซาเหมาหลงมันถูกเปลี่ยนเจ้าของมาหลายต่อหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่เหมือนไม่เคยแต่ก็ยังใหม่เหมือนไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนเพียงจรดแปลงก็สามารถทำให้ดวงตามีชีวิตชีวาไม่ว่าจะเป็นนกสัตว์หรือตัวละครบนกระดาษทุกอย่างมีชีวิตชีวาขึ้นมาในทันทีไปซาเหมาหลงมีผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่อใช้วาดดวงตามีข่าวลือว่าเป็นหนึ่งในโบราณวัตถุที่ตกทอดกันอยู่ในไชน่าทาวน์นะไปซาเหมาหลงSN ที่รักชั่วพริบตาเดียววันนี้เราก็ฉลองตรุษจีนกันในคฤหาสน์เป็นปีที่6แล้วจึงขอมอบของขวัญเล็กๆน้อยๆนี้เพื่อเป็นการขอบคุณที่คุณเข้าใจและคอยอยู่เคียงข้างกันเสมอมากันมาเสมอเพื่อระลึกถึงความทรงจำดีๆนะคฤหาสน์ที่ผ่านมาและอวยพรให้ทุกท่านสุขสันต์วันปีใหม่ในปีที่จะมาถึงนี้เราจะยังคงจับมือและก้าวไปด้วยกันกรุณารับของรางวัลโอเคหมดแล้วเหรอมันก็น่าจะหมดแล้วแหละอ๋อเจ้าของร้านขายของเก่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะเล่าให้เธอฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของพิธีเชิดมังกรที่เคยได้ยินครั้งหนึ่งเหล่าโจรที่จู่โจมชาวบ้านน่ะมังกรไฟตัวยาวร่ายรำบินวนอยู่เหนือหมู่บ้านบนภูเขาท่ามกลางควันแล้วก็เปลวไฟหลากสีสันมังกรได้ปรากฏตัวพาดยาวระหว่างภูเขาและป่ายามราตรีดูยิ่งใหญ่และน่าเกรงขามพวกโจรนั้นตกใจกลัวแล้ววิ่งหนีด้วยความตื่นตระหนกพวกเขาบอกว่ามีมังกรตัวจริงปรากฏขึ้นและสถานที่แห่งนั้นก็ได้รอดพ้นจากอันตรายนี่คือเหตุผลที่ฉันเข้าร่วมคณะเชิดมังกรไม่ต้องพูดถึงสิ่งมหัศจรรย์มากมายในโลกตอนนี้หากสามารถสร้างมังกรตัวยาวเช่นนั้นได้อีกครั้งบวกกับฝีมือของคณะเชิดมังกรแล้วก็บางทีอาจจะนำการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์มาสู่ไชน่าทาวน์และยังสามารถช่วยทำให้ความปรารถนาที่ติดค้างอยู่ในใจของอาจารย์เป็นจริงได้1 2 1 2 3 4 5 6 7อ่ะได้อยู่70ได้อยู่ไม่เคยเข้ามาตรงนี้เลยนะเนี่ยกลับมายังสถานที่แสดงเชิดมังกรอันตระการตาแห่งนั้นโคมมังกรที่ถูกแขวนเรียงไว้ที่สูงพากันส่องวูบวาบส่องแสงวูบวาบราวกับมังกรอันงดงามภายใต้แสงสว่างและการชี้นำของโคมมังกรดวงตาของมังกรส่องสว่างเป็นประกายราวกับกำลังจับจ้องวางสิ่งไม่ไหวติงธงมังกรตามธงมังกรตามถนนพลิ้วสะบัดไปตามสายลมธงเหล่านั้นทำจากผ้าไหมสีแดงและขาวนวลดูสวยงามยิ่งนักภายใต้แสงจันทร์ที่สาดส่องลงบนภูเขาผู้ถือธงเชิดมังกรและถือเสาธงด้วยมือทั้งสองข้างนั้นน่ะโบกสะบัดธงไปรอบตัวจังหวะกระชับดังฝนดังเม็ดฝนที่ควบแน่นพลังของการแสดงเชิดมังกรค่อยๆเพิ่มขึ้นราวกับกระแสน้ำมังกรทองหมอบกราบหมอบราบไม่ใช่หมอบกราบมังกรทองหมอบราบรอการระเบิดของดอกไม้ไฟครั้งแรกดอกไม้ไฟถูกจุดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนท้องฟ้ายามค่ำคืนจากจุดที่ห่างไกลก่อนจะสลายหายไปเป็นควันสีขาวขณะที่หมอกบนภูเขาเริ่มปรากฏให้เห็นแล้วในความพร่ามัวร่างของมังกรสีสดใสและคณะเชิดมังกรก็ค่อยๆรวมเป็นหนึ่งหลังจากนั้นมังกรทองก็ได้กระโดดมาจากทะเลควันและเมฆไฟพาเมฆและหมอกรอบๆลอยไปตามกล่าวกับว่าเป็นมังกรจุติ
ทันทีที่มังกรได้แสดงท่าทีเปิดตัวการแสดงเชิดมังกรก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วท่าทางในช่วงเริ่มต้นมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเมื่อมองขึ้นไปจากตีนเขาราวกับภาพลวงตาประหลาดปรากฏขึ้นตรงหน้าสายลมค่ำคืนที่ชัดเจนและแจ่มใสไหลผ่านป่าภูเขาราวกับสายน้ำดึงนักเต้นและผู้ชมลงสู่สายน้ำที่มีชีวิตโคมไฟปลาคาร์ฟข้างตัวมังกรค่อยๆมีชีวิตขึ้นมาทีละดวงบางครั้งรวมตัวกันและบางครั้งก็แยกจากกันปลาคาร์ฟและมังกรว่ายเข้าหารวมกันเป็นหนึ่งภายใต้บรรยากาศที่มีชีวิตชีวานี่คือปลาและมังกรแหวกว่ายหมดแล้วปะปลาและมังกรแหวกว่ายอ๋อยังไม่ถึงวันอีก3อันเนาะในช่วงวันส่งท้ายปีเก่าเสียงคล้องกลองและประทัดดังก้องไปทั่วชัยนาทาวผ่านควันสีขาวผู้หลักสีและโคมไฟปลาสีสดใสที่แขวนอยู่ทั้งสองข้างของถนนสมาชิกคณะเชิดมังกรแต่งกายด้วยชุดสีแดงท่าทางที่น่าค้นหาดึงดูดผู้คนจำนวนมากมายผู้คนที่เดินผ่านไปมาในชุดต่างๆต่างพากันมุงดูอาจารย์ที่อยู่ตรงกลางอย่างสงสัยกำลังคนและวัสดุสำหรับพิธีวาดดวงตาได้เตรียมพร้อมแล้วมีโต๊ะไม้ยาวหลายตัววางเรียงกันพร้อมกับธูปและเทียนสีแดงที่ต้องจุดตามลำดับซาลาเปา1และเนื้อรมควันจัดวางอยู่บนจานกระเบื้องสีขาวขนาดใหญ่อาจารย์วางถ้วยเล็กๆที่เต็มไปด้วยเหล้าเหลืองและลงแล้วก็ค่อยคำนับอย่างเคร่งขรึมหวังว่าหลังจากเพลิดเพลินกับอาหารเหล่านี้แล้วนายชัยนาทาวก็จะมีวีใหม่ที่เจริญรุ่งเรืองเดิมทีไปซาเหมาหลงเนี่ยเหมาะกับการวาดดวงตามากที่สุดแล้วแต่สมบัติชิ้นนี้ได้หายสาบสูญไปจึงต้องใช้ผู้กันนี้ในการทำพิธีวาดดวงตาแทนขั้นแรกมอบเลือดเนื้อกล้ามเนื้อและกระดูกของมังกรนำโชคด้วยมือทั้งสองข้างตอนนี้ก็มอบชีวิตด้วยการวาดดวงตาและนี่คือมังกรของคุณฉันเข้าใจแล้วล่ะสำเร็จแล้วการวาดดวงตาสำเร็จไปอย่างลุล่วงมังกรตัวนี้สามารถเข้าร่วมการแสดงอย่างเป็นทางการได้แล้วล่ะมังกรตัวน้อยตัวนี้มีน้ำหนักเบาแล้วก็ว่องไวสามารถใช้ในพิธีปีใหม่ของชัยนาทาวได้พอดีซึ่งนั่นก็คือการข้ามมหาสมุทรแห่งไฟเพื่อเป็นความสิริมงคลอ๋อเราเชิดเหรอสนามประกายไฟโอเคเดี๋ยวนะแล้วยังไงต่ออะมังกรไผ่กระโดดข้ามทะเลเพลิงคล้องและกลองต้อนรับคล้องและกลองตีรับปีใหม่สุขสันต์วันส่งท้ายปีเก่าหลังจากนี้ไปก็จะถึงปีใหม่แล้วตอนนี้ร้านขายของเก่าก็ไม่คร่ำครื้อแบบเดิมคุณจะอยู่ที่นี่ตลอดไปก็ได้ทำงานที่คุณชอบงานบูรณะที่ได้รับมอบหมายก่อนหน้านี้เกี่ยวข้องกับวัตถุชิ้นไหนบ้างมันอยู่ในร้านขายของเก่าน่ะไม่กี่วันผ่านมาคุณน่าจะได้เห็นมันบ้างแล้วฉันจะพาคุณเข้าไปดูนะสิ่งของที่วางอยู่บนชั้นไม้เก่านั่นน่ะคือสิ่งที่ฉันต้องการให้คุณบูรณะพวกมันส่วนใหญ่มาจากชัยนาทาวแล้วมันมีทั้งของโบราณและของเก่าบางชิ้นที่สูญเสียมูลค่าเนื่องจากความเสียหายแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกของผู้ไหว้วานเมื่อไม่กี่วันก่อนเหล่าผู้ไหว้วานได้ยินมาว่าร้านขายของเก่ากำลังเตรียมการแสดงเชิดมังกรนอกเหนือจากการบูรณะแล้วน่ะนะทุกคนยินดีที่จะช่วยเหลือในทุกวิถีทางที่ทำได้การเตรียมการเชิดมังกรไอเทมเครื่องดนตรีและกำลังคนที่ขาดไปสำหรับการเชิดมังกรพร้อมแล้วและผู้ไหว้วานต้องยินดีที่จะได้เห็นสิ่งของที่พวกเขารักกลับมาเหมือนใหม่อีกครั้งแน่ๆเลยนักบูรณะที่มีทักษะเช่นคุณคือสิ่งที่พวกเรากำลังต้องการไม่มีปัญหางานบูรณะในวันนี้เราควรเริ่มต้นจากตรงไหนวันนี้มาซ่อมพัดพับที่เพิ่งส่งมาให้ฉันมันเป็นของเท่าแก่นี้ที่สอนชงชายามเช้าให้คุณเมื่อวันก่อนน่ะเธอบอกว่าอาคารส่วนเจียนเนี่ยยังมีของตกแต่งปีใหม่เหลืออีกมากมายซึ่งมันช่วยสร้างบรรยากาศรื่นเริงให้กับการแสดงเชิดมังกรได้โอเคฉันเข้าใจแล้วล่ะใจเย็นๆแล้วกลับไปที่โต๊ะค่อยๆนับชิ้นส่วนของพัดพับที่ต้องทำความสะอาดแล้วก็ค่อยๆทำอย่างละเอียดนี่คือความเชี่ยวชาญของคุณมาตลอดโปรดหาจุดที่แตกต่าง
นี่ไหมอีกจุดเดียวล้มเหลวลองอีกครั้งเอาไม่ได้หรออีกจุดเดียวอ่ะอ้าวนี่เหรอเอาเหรอโอเคโอเคใบพัดเสียหายด้ามพัดเสียหายคราบสกปรกโอเคถึงว่าทำไมเจ้าของร้านถึงมอบให้คุณรับผิดชอบซ่อมพัดพับต้องยอมรับว่าคุณบันทึกไว้ละเอียดมากนะดูเหมือนว่าคุณจะเสร็จสิ้นงานตรวจสอบแล้วสินะดีเลยความเสียหายหลักของพัดพับที่คือที่จับไม้และผ้าโดยคุณสามารถไปหาวัสดุได้ที่ห้องจตุรัสเชิดมังกรได้อ้ออย่าลืมซื้อมาเยอะหน่อยล่ะการแสดงอย่างเป็นทางการเนี่ยจำเป็นต้องสร้างการเชิดมังกรที่ยาวที่สุดมังกรดีกว่านะอีกตัวหนึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความปรารถนาของฉันและคณะเชิดมังกรที่กลับมาใช้หน้าเท้าบางทีหลังจากนี้อีก 2-3 วันเมื่องานบูรณะบางส่วนเสร็จสิ้นพวกเราค่อยมาสร้างมังกรตัวนี้กันนะให้ไปจตุรัสทุกคนเจ้าของร้านไม่ได้กลับมายังชัยนาทาวหลายปีแล้วฉันรู้จักย่านนี้ดีที่สุดมีร้านค้ามากมายที่ฉันรู้จักในจตุรัสและมีของที่พวกเขาขายก็มีคุณภาพมากแม้ว่าหน้าที่เตรียมสิ่งของเนี่ยจะฝากให้เฒ่าแก่ร้านช่วยแล้วล่ะแต่การทำวัสดุเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเช่นกันพวกเราสามารถเข้ามารับวัสดุได้เป็นระยะผลิตวัสดุแตะร้านตัดเสื้อเพื่อรับผ้าไหมผลิตวัสดุสำเร็จแตะที่ร้านกระดาษเพื่อรับกระดาษฉันเข้าใจแล้วก็เหมือนกับการเก็บเกี่ยวพืชที่เติบโตตามธรรมชาติเป็นระยะใช่ไหมถือว่าเป็นการอุปไมยที่ไม่เลวนะดังนั้นคุณหากคุณสามารถเลือกเวลาที่เหมาะสมคุณจะสามารถรวบรวมวัสดุได้มากขึ้นวัสดุเหล่านี้ไม่เพียงแต่สามารถใช้เพื่อบูรณะของโบราณแต่ยังสามารถใช้สร้างมังกรได้นะในช่วงปีใหม่ช่วงชัยนาทาวเนี่ยทุกคนต่างก็มีธุระที่ต้องเตรียมดังนั้นการทำการไหว้วานของพวกเขาให้สำเร็จและสร้างความสัมพันธ์อันดีเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการรวบรวมวัสดุอย่างแน่นอนสำเร็จนอกจากนี้จตุรัสเชิดมังกรยังคึกคักมากในช่วงปีใหม่หากคุณพูดคุยกับผู้คนที่เดินไปมาคุณอาจจะได้รับสิ่งที่คาดไม่ถึงการรวบรวมวัสดุที่จำเป็นสำหรับการบูรณะทั้งหมดแล้วคุณสามารถเดินเล่นแถวๆนี้ก่อนหรือกลับไปที่ร้านเพื่อทำการบูรณะให้เสร็จก็ได้นะต้องทำแต่พื้นที่ว่างเพื่อดำเนินการต่อโอเคฉันกำลังมองหาผ้าและได้ที่มีวัสดุคล้ายกันได้พวกนี้น่ะบางมากจนแทบจะมองไม่เห็นรอยแต่แข็งแรงมากพอที่จะใช้สำหรับการซ่อมพัดหน่อยนี่เป็นวัสดุที่ล้ำค่าจริงๆเลยฉันได้ทำความสะอาดแผ่นพัดพับตอนที่คุณไปซื้อวัสดุใบของพัดจะต้องแบนราบช่วยดูหน่อยสิว่าจะทำยังไงแค่นี้พอแล้วล่ะต่อไปก็วางวัสดุซ่อมแซมไว้ใต้พัดที่เสียหายแล้วเย็บมันด้วยวิธีเย็บพิเศษเย็บผ้าและบริเวณที่เสียหายเข้าด้วยกันอย่างระมัดระวังและปราณีตรายละเอียดของสีและลวดลายประสานกันอีกครั้งแสงไฟในร้านหอยของเก่าจะสะท้อนแสงบนพื้นผิวของพัดที่แวววาวดังไข่มุกตอนนี้แทบมองไม่เห็นร่องรอยความเสียหายเดิมเลยแต่จะว่าไปทำไมถึงเลือกที่จะมาเป็นนักบูรณะล่ะเพราะเป็นความคิดถึงต่อของเก่าเพราะอยากเป็นช่างฝีมืออะเมื่อเทียบกับสิ่งของใหม่ๆแล้วฉันชอบของที่เต็มไปด้วยร่องรอยเก่าแก่มากกว่าบางทีสิ่งของจะมีพลังชีวิตก็ต่อเมื่อผ่านการใช้งานหรือความเสียหายมาแล้วก็เหมือนกับพัดคันนี้เนี่ยแหละและแบบนั้นการซ่อมแซมแกนพัดและงานปักพื้นผิวพัดก็สำเร็จลงหวังว่าเจ้าของเดิมจะได้รับมันกลับไปเร็วๆนะฉันกำลังมองหาผ้าด้วยวัสดุที่มีวัสดุคล้ายกันได้พวกนี้บางมากจนแทบไม่เห็นรอยแต่แข็งแรงมากพอที่จะใช้สำหรับการซ่อมพัดไหมนี่เป็นวัสดุที่ล้ำค่าแบนราบดังนี้ก็พอแล้วล่ะนี่มันก็ไดร็อกลืมปะโอเคไดร็อกลืม
เมื่อเทียบกันแล้วฉันชอบทุ่มเทพลังงานให้กับสิ่งของมากกว่าผู้คนที่มีความหลากหลายพวกมันซื่อสัตย์และเงียบงันการบูรณะของเกาคือการได้คุยกับพวกมันเมื่อกี้มันมี2ทางเลือกเราก็นึกว่าเลือกแล้วมันจะไปต่อมันไม่ไปต่อให้เรานะเราเลือกข้อแรกไปถ้าฉันไม่ได้เลือกบูรณะของเก่าโบราณบางทีฉันอาจจะอยากเป็นคนสวนก็ได้ละมั้งเพราะฉันชอบเดินชอบป่าชอบสวนดอกไม้ฉันไม่เคยรังเกียจทำให้ถุงมือเปื้อนโคลนนอกจากนี้บางครั้งฉันก็ได้พบกับนกคีรีบูนตามสถานที่เหล่านั้นและแบบนั้นการซ่อมแซมแกนพัดและงานปักบนพื้นผิวก็สำเร็จลงหวังว่าเจ้าของเดิมจะได้รับมันกลับไปเร็วๆสุขสันต์วันส่งท้ายปีเก่าพอดีมีเวลาว่างนิดหน่อยเลยเดินไปหาเพื่อนเก่าสักหน่อยนะฉันขอดูพัดที่ซ่อมเสร็จแล้วได้ไหมแน่นอนเท่าแก่นี้เชิญตามสบาย แต่พัดยังไม่ได้ขั้นตอนยังไม่ได้ผ่านขั้นตอนเพิ่มความคงทนต้องรอหลังปีใหม่นะถึงจะเอากลับได้ตอนแรกคิดว่าจะเป็นเรื่องยากที่จะได้พัดพับคันนี้กลับคืนสู่สภาพเดิมพอได้เห็นอีกครั้งกลับรู้สึกคิดถึงมันมากจริงๆฉันยังจำได้ว่าพัดพับอันนี้เคยเป็นของสะสมของครอบครัวและเมื่อตอนที่ฉันยังเป็นเด็กฉันมักจะอิจฉาเหล่านักกระบำพัดแสนสวยในร้านน้ำชาจนถึงขั้นเหยียบเก้าอี้ไม้โยกเยียกเพื่อเอื้อมไปหยิบมันพัดนั้นเก่ามากแล้วผิวผ้านั้นเปราะบางแล้วก็มีรอยเปื้อนอีกด้วยแต่ว่าแถมยังถูกฉันที่ยังเป็นเด็กเอามาเล่นบ่อยมากคิดดูแล้วมันก็เป็นหนึ่งในของรักของฉันต่อมาฉันได้ปักดอกเหมยสุดโปรดไว้บนพัดเพิ่มในตอนนั้นถ้าไม่ได้พบกับพัดคันนี้ฉันก็คงไม่ได้เริ่มเรียนเต้นรำที่แท้ก็มีเรื่องราวในอดีตแบบนี้นี่เองเหตุการณ์สุขใจนับพันครั้งเทียบไม่ได้กับการได้กลับคืนมาอีกครั้งหลังสูญเสียไปฉันได้เตรียมของแตกตกแต่งสำหรับการแสดงเชิดมังกรตามที่สัญญาไว้ให้แล้วนะนอกจากนี้หากคุณมาที่อาคารซวนเจียนอีกคุณสามารถทานเมนูใหม่ได้ฟรีผ้ามีความคล้ายคลึงกับความทรงจำมากเมื่อเวลาผ่านไปผ้าไหมที่เคยสดใสและแข็งแรงก็จะหมองคล้ำและหย่อนยานรายละเอียดต่างๆก็เลือนหายไปแต่หลังจากการซ่อมแซมความทรงจำที่ซ่อนอยู่ภายในก็กลับมาชัดเจนมันช่างน่าตื่นตาตื่นใจโปรดรับมันไว้ด้วยฉันได้รวบรวมกลีบดอกเหมยเพื่อเอามาทำเป็นถุงหอมสำหรับเก็บความหอมเอาไว้ในฤดูหนาวฉันหวังว่าสิ่งนี้จะเพิ่มบรรยากาศให้รื่นเริงกับการแสดงของคุณได้นะขอบคุณเช่นกันนักบูรณะฝีมือดีอีกเดี๋ยวฉันต้องไปทำงานในครอบครัวอาคารสนเจแล้วล่ะที่นี่เราสามารถฝึกการแสดงได้ตลอดเวลายิ่งฝึกฝนมากผลลัพธ์ก็จะยิ่งดีขึ้นมาฉลองตอนนี้เลยอะไรอ่ะแป๊บนึงนะแตะปุ่มเพื่อเพิ่มความเร็วค้างเพื่อเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ควบคุมมังกรเพื่อรวบรวมวัสดุชิ้นระวังอย่าชนกับสิ่งกีดขวางในฉากระวังอย่าชนกับมังกรตัวอื่นมิฉะนั้นความยาวของมังกรจะถูกลดชั้นลงเมื่อชนกับสิ่งกีดขวางความยาวของมังกรในปัจจุบันจะสั้นความยาวของมังกรสั้นกว่า1เมตรการประกวดจะสิ้นสุดลงไม่รู้นะว่าจะโอเคไหมทุกคนเหมือนงูกินหางเหมือนไอ้เกมนั้นน่ะเหมือนไม่ได้เล่นเองูกินหางแบบนี้มาตั้งนานแล้วสิเออาจจะเล่นไม่ค่อยถนัดมือนะทุกคนนะ1 2 3จบเกม 6.8 เมตรโอเคก็จะเป็นแบบนี้
ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะมาคุยก่อนสุขสันต์วันส่งท้ายปีเก่าหลังจากการวาดดวงตามังกรไม้ไผ่และการก้าวข้ามทะเลเพลิงแล้วเนี่ยก็จะถึงเวลาต้อนรับการเริ่มต้นปีใหม่แล้วล่ะสำหรับร้านหอขายของเก่าแล้วน่ะฉันคิดว่าการเริ่มต้นใหม่เนี่ยหมายความว่าในที่สุดเจ้าของร้านก็จะได้กลับมาปัดกวาดฝุ่นในร้านและกลับมาเปิดใหม่อย่างเป็นทางการยังไงล่ะอีกอย่างข่าวลือเหล่านั้นน่ะมันกำลังจะถูกชะล้างออกไปและนี่ก็เป็นเวลาหลายปีแล้วนับตั้งแต่เจ้าของร้านขายของเก่าคนเก่าจากไปอ่ะนะในวันที่คณะเชิดมังกรกลับมายังไชน่าทาวน์ฉันได้บอกว่ามีของเก่ามากมายไหลเข้าสู่ไชน่าทาวน์นั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการค้นหาของเก่าทั้ง3ชิ้นนี้มีธีมเป็นมังกรทั้งหมดโดยแต่ละชิ้นมีลักษณะเฉพาะของตัวเองหนึ่งในนั้นก็คือผู้การไปซาเหมาหลงอีก2ชิ้นเป็นหยกแกะสลักรูปใบไม้ไผ่และมังกรหมอบอีกชิ้นคือโคมมังกรหากสามารถรวบรวมทั้ง3อย่างได้จะช่วยในเรื่องของการแสดงเชิดมังกรได้มากอย่างแน่นอนผู้การไปซาเหมาหลงเนี่ยใช้วาดตามังกรหยกแกะสลักใช้อ้างอิงสำหรับท่าเชิดมังกรและโคมมังกรใช้สำหรับการตกแต่งจะหาพวกมันได้ยังไงถ้าบูรณะลูกคิดทองคำของเท่าแก่โรงรับจำนำเสร็จเขาสัญญาว่าจะให้เบาะแสเกี่ยวกับโคมมังกรอันนี้แล้วก็อันนี้โอเคสำเร็จฉันเห็นคุณทำสัญลักษณ์ไว้เยอะมากคุณมีความคิดเกี่ยวกับสภาพก่อนที่จะบูรณะยังไงบ้างไหมบอกเจ้าของร้านเกี่ยวกับผลการเปรียบเทียบเมื่อคู่ดินส่วนใหญ่ที่ติดอยู่แข็งมากและยังมีดินร่วนอีกไม่น้อยยังสามารถจัดการพวกมันด้วยแปรงและมีดแกะสลักขนาดเล็กนอกจากนี้ยังมีร่องรอยบางส่วนบนโลหะอีกด้วยมีอีกอย่างนึงฉันเกรงว่าเจ้าของร้านเนี่ยน่าจะสังเกตเห็นแล้วล่ะว่าลูกคิดนี้นะไม่ได้ทำมาจากทองคำบริสุทธิ์ตามที่เจ้าของเดิมบอกสีของสนิมสามารถช่วยวิเคราะห์วัสดุของโบราณได้มีสนิมสีเขียวเป็นชั้นบางๆบนลูกคิดทองคำนี่ซึ่งพอจะบอกได้ว่ามันมีลูกทองแดงมีทองแดงผสมอยู่จำนวนมากนะนี่ค่อนข้างสอดคล้องกับความรู้สึกที่ฉันมีต่อผู้ไหว้วานคนนี้เลยแม้ว่าสิ่งที่เขาพูดมักจะครึ่งจริงครึ่งเท็จแต่ถ้าพูดถึงข่าวเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของเก่าเนี่ยเขามักจะรู้ข่าวไวที่สุดแล้วล่ะหากยังขาดวัสดุสำหรับการบูรณะคุณสามารถไปจตุรัสเชิดมังกรเหมือนทุกครั้งได้นะอันนี้บูรณะแล้วส่งมอบเราด้วยอะชิ้นส่วนโลหะสำหรับบูรณะจำนวนหนึ่งไม้แพรอย่างดีจำนวนหนึ่งเข็มเหล็กสำหรับขจัดสนิมและสารละลายอีกจำนวนหนึ่งเท่านี้ทุกอย่างก็พร้อมหลังจากขจัดสนิมสีเขียวออกแล้วก็จะเผยให้เห็นสีทองของที่แท้จริงด้านในด้ามไม้ลูกคิดก็จะต้องเปลี่ยนให้เหมือนกับของเดิมด้วยนะเปลือกดินแข็งๆถูกกระเทาะออกอย่างระมัดระวังหลังจากทำความสะอาดและเช็ดออกแล้วก็เผยให้เห็นมุมหนึ่งของลูกคิดที่มีสีทองดวงตะวันโอ้นักบูรณะคนใหม่นี่มีฝีมือสมคำล่ำลือจริงๆเลยด้วยอ่ะเจ้าของร้านนี่ตาดีจริงๆนะได้ยินมาว่าลูกคิดทองคำเนี่ยใกล้จะซ่อมเสร็จแล้วล่ะฉันก็เลยบึ่งมาเลยลูกคิดทองคำแท้แบบนี้นะไม่ได้เห็นกันได้ง่ายๆนะหลายคนคงอิจฉาตาร้อนกันใหญ่ฉันยังจะต้องใช้ระยะเวลาอีกนิดนึงที่จะสามารถนำลูกคิดทองคำกลับไปได้นะหลังจากกำจัดสนิมออกแล้วยังมีขั้นตอนอื่นเพื่อชะลอความเร็วของการเกิดสนิมด้วยล่ะนี่อย่ามาพูดไร้สาระลูกคิดทองคำจะขึ้นสนิมได้ยังไงกันดูความแวววาวของน้ำหนักมันสิมันเป็นทองคำบริสุทธิ์ 100% นะทองคำบริสุทธิ์มีความอ่อนตัวไม่เหมาะกับเครื่องมือที่จะใช้งานเป็นประจำหรือว่าสึกได้ง่ายหรอกนะในทางกลับกันตอนนี้ไม่เพียงแต่จะรักษาสีทองให้สดใสอยู่เสมอเท่านั้นแต่ยังทำให้ลูกคิดแข็งแรงและทนทานมากขึ้นอีกด้วยเป็นผู้หญิงที่ปากคอร้อร้ายเสียจริงเหมือนกับอาจารย์ของคุณเป๊ะครั้งหนึ่งเขารู้ทันเทคนิคของนักลอกเรียนแบบในตลาดทั้งหมดไม่ว่าผู้ปลอมแปลงจะฉลาดมากแค่ไหนแต่พวกเขาก็ยังทิ้งร่องรอยบางอย่างเอาไว้อยู่ดีเมื่อมีของปลอมถึงร้านขายของเก่าเขาไม่เคยลังเลที่จะทำลายมันทิ้ง
พราะต้องทำแบบนั้นถึงจะหยุดการแพร่กระจายของของเลียนแบบได้และเพราะแบบนี้กฎเกณฑ์และชื่อเสียงของร้านขายของเก่าจึงเริ่มมีชื่อมากขึ้นอีกเรื่อยแต่น่าเสียดายเนื่องจากที่การประเมินของแท้และของปลอมมามากมายแล้วเนี่ยสุดท้ายวีรบุรุษในวงการของเก่าก็ช่างเถอะฉันไม่อยากพูดถึงเรื่องเศร้าของอาจารย์ของคุณอีกเหมือนเท่าแก่ที่โรงรับจำนำเคยบอกไว้ว่าก่อนหน้านี้วงการขายของเก่าที่นี่หมดศรัทธาต่อเจ้าของร้านคนก่อนเนื่องจากข่าวลือบางอย่างและยังมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงเจ้าของร้านคนใหม่อีกด้วยฉันรู้เรื่องคนเก่าคนแก่ของในธุรกิจขายของเก่ามีเรื่องมาบางอย่างในอดีตรวมถึงการคาดเดาเกี่ยวกับฉันพวกเขาไม่เชื่ออาจารย์จะติดกับดักที่ผู้อื่นวางไว้จนเผลอทำลายของจริงไปโดยไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่กล้ายกค้อนเพื่อประเมินอะไรอีกเลยค้อนนั้นน่ะเคยเป็นดังเกณฑ์ของอุตสาหกรรมวัตถุโบราณของเก่าแต่ตอนนี้น่ะพวกเขาก็กำลังถูกข่าวลือพวกนั้นน่ะอย่างสบายใจเดี๋ยวก่อนนะถูกข่าวลือใส่ร้ายหรือเปล่าเมื่อกี้อ่านไม่ทันส่วนที่ว่าฉันจะสามารถแบกรับมรดกของบรรพบุรุษนี้ได้หรือไม่นะก็ไม่สามารถตัดสินได้จากคำพูดและข่าวลือที่อยู่เบื้องหลังกำแพงเหล่านั้นหรอกนะในเมื่อคุณยืนยันว่าลูกคิดนี้น่ะทำมาจากทองคำบริสุทธิ์เช่นนั้นค่าบูรณะก็คำนวณตามที่เฒ่าแก่บอกก็แล้วกันส่วนที่ขาดหายไปก็คำนวณตามราคาทองคำดีไหมล่ะนี่ๆมีอะไรก็พูดกันดีกว่านะความสามัคคีคือทรัพย์สินอันล้ำค่านะลูกคิดนี้น่ะทำมาจากโลหะผสมก็จริงแต่เป็นสมบัติที่ฉันเก็บไว้เพื่อรักษาหน้าตาของฉันช่วยอย่าแพร่พรายเรื่องนี้ออกไปจะได้ไหมในเมื่องานซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์แล้วโปรดบอกเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับโครงมังกรที่คุณสัญญาไว้ก่อนหน้านี้ด้วยไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ขอถามอะไรหน่อยสิคุณอยากซื้อสมบัติชิ้นนี้หรือเปล่าในโลกนี้มีสิ่งมหัศจรรย์และล้ำค่ามากมายร้านขายของเก่าของฉันน่ะคงจะยิ่งใหญ่ไม่พอที่จะเก็บมันไว้หรอกนะนอกจากนี้การสะสมของเก่ามักจะขึ้นอยู่กับการประเมินราคาข้อมูลและโชคของแต่ละคนฉันไม่ใช่คนที่จะเอาของรักของใครไปหรอกนะเดาว่าคุณก็คงได้ยินแล้วว่าการแสดงของคณะเชิดมังกรเนี่ยจะจัดขึ้นที่ไชน่าทาวน์ในอีกไม่นานหลังจากนี้โคมังกรที่ส่องสว่างเหมาะที่จะนำขบวนเป็นที่สุดแล้วนะก็ได้ถ้าพูดถึงโคมังกรแล้วก็หลายวันก่อนมีชายพเนจรจากต่างเมืองที่สวมเสื้อคลุมสกปรกคนนึงอะนะแบกอะไรบางอย่างไว้ด้วยตลอดเวลาก็บอกกับฉันว่าเขาต้องการที่จะจำนำมันให้กับฉันฉันเห็นเขาหยิบโคมไฟที่ดูไม่ธรรมดาออกมาฉันเห็นว่าเขาเหมือนกำลังลำบากก็เลยกะว่าจะซื้อมันในราคาดีแต่คิดไม่ถึงว่าจะโดนปฏิเสธซะอย่างนั้นน่ะแต่ฉันน่ะไม่ยอมแพ้หรอกนะก็เลยแอบตามเข้าไปแต่ก็คลาดกับเขาที่จตุรัสเชิดมังกรแต่ตอนที่ฉันเห็นชายพเนจรคนนั้นอีกครั้งน่ะโคมังกรก็ไม่ได้อยู่กับเขาแล้วล่ะแต่ฉันเห็นว่าในมือของเขาเต็มไปด้วยดินโคลนและใบไม้แห้งบางทีเขาอาจจะซ่อนโคมังกรไว้ที่ไหนสักแห่งก็ได้ที่จตุรัสเชิดมังกรสถานที่ที่มีดินและใบไม้แห้งคือที่ไหนกันตามหาโคมังกรใกล้ๆต้นเจดีย์โบราณเจอแล้วโคมังกรอันนี้แหละมีรูปปูด้วยนะมีบันทึกเซียนเขียนไว้ว่าโคมังกรนี้ไม่มีวันดับและรูปร่างของสัตว์น้ำที่วาดอยู่บนโคมก็จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแม้จะมีเมฆหมอกก็ยังคงมองเห็นได้กับว่ามีอีกโลกนึงอยู่ในโคมไฟการแสดงในตอนกลางคืนน่ะไม่สามารถดำเนินไปได้หากไม่มีการชี้นำทางโคมมังกรนี้น่ะเหมาะที่จะใช้เป็นแสงนำทางให้กับคณะเชิดมังกรมากที่สุดแล้วไม่รู้เจ้าของจะมาตามหามันเมื่อไหร่แต่ที่นี่ไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะที่จะเก็บบันทึกสิ่งของล้ำค่าเช่นนี้เอาไว้หรอกนะอย่างนั้นก็เขียนข้อความทิ้งไว้ที่นี่แล้วก็ค่อยนำส่งคืนทีหลังก็แล้วกันโอ้โหทุกเที่ยงคืนระบบจะรวบรวมวัสดุโดยอัตโนมัติให้แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวนะโอ้คุณนักบูรณะสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ช่วงนี้นะร้านขายของเก่ามีชีวิตชีวาขึ้นเยอะเลยนะแต่ละคนยุ่งมากจนถ้าไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณเลยล่ะเมื่อไม่กี่วันก่อนฉันไปหาอาจารย์ให้ช่วยดูท่าให้ใหม่แต่ก็ยังไม่ชำนาญเท่าไหร่สุดท้ายก็ล้มเหลวตามเคยอ่ะนะแต่ฉันไม่ได้ผิดหวังขนาดนั้นหรอกไม่ต้องห่วงนะฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่อาจารย์ช่วงนี้แม้ว่าเขามักจะเอาแต่บ่นฉันเหมือนเดิมแต่เขากลับแสดงให้เห็นว่ายอมรับฉันมากขึ้นนิดหน่อยด้วยเมื่อผ่านพ้นปีเขาจะเปลี่ยนไปคนเราจะเปลี่ยนไปหรือไงนะมีของเก่าเหลืออยู่บนตู้อีกหลายชิ้นวันนี้อยากบูรณะชิ้นไหนผีผาเหร
งั้นวันนี้บูรณะผีผาก็แล้วกันคำสั่งนี้นะดูเหมือนจะมาจากเจ้าของคณะหุ่นเงารูปทรงอ่อนช้อยลายแกะสลักวิจิตรบรรจงคงจะต้องเป็นสิ่งของที่มีค่ามากแน่ๆเลยฉันหวังว่าจะได้ยินเสียงของมันอีกครั้งและเจ้าของคณะเนี่ยยังรู้จักดนตรีเป็นอย่างดีอีกด้วยเขาสัญญาว่าจะให้ข้อมูลอ้างอิงอันมีค่าสำหรับเพลงประกอบแสดงเชิดหุ่นมังกรด้านหลังของผีผานี้นะทำมาจากไม้พยุงที่แข็งที่มีเนื้อแข็งด้านหน้าทำจากไม้เนื้ออ่อนที่มีความยืดหยุ่นโทนเสียงเดิมของมันนั้นคมชัดและใสมากตัวเครื่องดนตรีเนี่ยถูกเคลือบด้วยสีหายากไม่ใช่ทั้งสีแดงสีสดและสีดำสนิทแต่เป็นสีขาวพระจันทร์ผสมกับสีฟ้าอ่อนทำให้มันดูเหมือนกับถูกปกคลุมด้วยแสงจันทร์อยู่อีกชั้นนึงน่ะด้านหน้าน่ะมีลายภาพเทพธิดาบินสู่สวรรค์แต่น่าเสียดายที่ตอนนี้เทพธิดานั้นดูเลือนลางไม่ชัดเจนแล้วล่ะไม่ใช่หรอเหรอตัวปรับเสียหายคราบสกปรกสายผีผาขาดโอเคเพื่อซ่อมแซมผีผาฝีมือและวัสดุที่เกี่ยวข้องมีความซับซ้อนน่ะภาพนี้ด้านหน้าต้องลงสีใหม่มันคงโดนย้ายที่อ่ะมันจากที่เปียกชื้นไปที่แห้งอ่ะนะแลกเกอร์ที่เคลือบอ่ะมันก็เลยมีรอยย่นน่ะจุดเสียหายส่วนหัวของผีผาเนี่ยปรับสายได้ใช้โลหะและไม้ชนิดนึงที่แตกต่างกันก็เลยต้องมีการเสริมโลหะขึ้นไปในส่วนของไม้ที่แตกร้าวเนี่ยเนื่องจากถูกแสงแดดส่องโดยตรงจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ด้วยนะตอนนี้ก็ขาดแค่วัสดุซ่อมแซมแล้วล่ะทุกคนเดี๋ยวเราขอพักไว้ตรงนี้ก่อนได้ไหมเสียงเราไม่ไหวแล้วขอโทษจริงๆนะเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่สำหรับวันนี้ช่างเอเซนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะเป็นกำลังใจให้เราจะได้หายเหนื่อยอีกแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะคะกับร้านขายของเก่าในไชน่าทาวน์นะจ๊ะ